สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะแนะนำการติดตั้งโปรแกรมตัว DSP Co นะครับสำหรับใช้คอนโทรลตัว DSP ของ DigiClass ได้ทุกรุ่นเลยนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ digiclass.net นะครับแล้วก็กดที่ Enter เว็บไซต์นะครับเพื่อทำการไปดาวน์โหลดไฟล์ Setup นะครับคลิกไปที่ดาวน์โหลดนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับคลิกตรงรูปภาพก็ได้นะครับก็จะเห็นบรรทัดแรกเป็น DSP Co Software โปรแกรม Control DSP Co นะครับคลิกที่ DSP Co เวอร์ชันล่าสุดนะครับปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 2.153 นะครับคลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการ Unzip ไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกที่ setup.exe นะครับทำการดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งโปรแกรมครับคลิก Next นะครับ Next ไปเรื่อยๆครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับชื่อว่า DSP Co นะครับให้ทำการดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตรงนี้ขอเน้นย้ำเลยนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกนะครับให้เราทำการติ๊กถูกนะครับต้อง2จุดเลยนะครับถ้าเราลืมติ๊กตรงนี้นะครับโปรแกรมกับ DSP นะครับจะไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับก็จะมองไม่เห็น DSP นะครับเสร็จแล้วทำการ allow access ตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งซอฟต์แวร์ครับ